บัตรทองรักษาฟรีช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศในการรักษาโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพหรือสปสช.แจ้งประชาชนคนไทยผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองรักษาฟรีหรือหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับหากเจ็บป่วยด้วยโรคที่มีค่ารักษาแพงไม่ว่าจะเป็นมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองแตกหลอดเลือดสมองตีบหลอดเลือดสมองตันนะครับโรคไตวายเรื้อรังโรคหัวใจโรค HIV วัณโรคผ่าตัดสมองผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อมผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตานะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับสามารถใช้สิทธิ์รักษาฟรีนะครับตามสิทธิ์บัตรทองได้ครอบคลุมค่ายาและเวชภัณฑ์ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติและยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงค่าอาหารและค่าห้องระหว่างการพักรักษาตัวรวมถึงการส่งต่อเพื่อรักษาระหว่างหน่วยบริการด้วยนะครับนอกจากนี้สิทธิ์บัตรทองนะครับยังช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของบริการทันตกรรมครบวงจรนะครับทั้งอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนนะครับการให้ฟูออไรเสริมในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคฟันผุการรักษาโพรงประสาทฟันน้ำนมการเคลือบหลุมร่องฟันการผ่าฟันคุดใส่เพดานเทียมเด็กปากแหว่งเพดานโหว่และการทำฟันปลอมฐานพลาสติกก็ทำฟรีเช่นเดียวกันด้วยสิทธิ์บัตรทองรักษาฟรีนะครับอย่างไรก็ตามสิทธิ์บัตรทองรักษาฟรีนั้นจะไม่ครอบคลุมในกรณีของการเพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์การตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่เกินความจำเป็นจากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์รวมถึงการรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลองและการปลูกถ่ายอวัยวะที่ไม่ปรากฏตามบัญชีแนบท้ายตลอดจนการบริการทางการแพทย์อื่นตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดนะครับโดยสรุปแล้วสิทธิ์บัตรทองรักษาฟรีนั้นช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วประเทศให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลนะครับโดยเฉพาะโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงนั้นสิทธิ์บัตรทองช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรักษาฟรีครับ